โชกุนตอนที่7ชั่วเวลากาลาลอยในช่วงเริ่มต้นสงครามในฉากแรกของเรื่องเราจะเห็นทหารซามูไรคนหนึ่งก้มลงแล้วก็ตัดหัวศัตรูหิ้วขึ้นมานั่นคือเกมสะสมหัวหรือกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของซามูไรในสนามรบก็คือการรวบรวมหัวของศัตรูยิ่งซามูไรสามารถเสนอหัวให้เจ้านายได้มากเท่าใดรางวัลก็จะยิ่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาณาเขตหรือสถานะสิ่งที่ได้รับมันก็มากขึ้นวิธีที่เหมาะสมในการได้หัวของศัตรูก็คือการต่อสู้กับเขาในการต่อสู้และตัดหัวของเขาออกมาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่จากนั้นศีรษะเขาจะถูกส่งไปยังอิกุซาบูเกียวซึ่งเป็นผู้ตรวจการรบซึ่งจะเป็นผู้จดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าศีรษะถูกยึดไปได้เท่าไหร่มันจะดีมากกว่านี้แต่มีพยานยืนยันเรื่องราวของซามูไรคนนั้นได้คุณค่าของการหาประโยชน์ทางการทหารนั้นขึ้นอยู่กับว่าศีรษะที่ยึดได้นั้นเป็นของขุนศึกซามูไรหรืออาซิการุหัวหน้าของขุนศึกหรือซามูไรที่เรียกว่าคาบุโตกูบิหรือหัวที่สวมหมวกกันน็อกและมีคุณค่าอย่างสูงหากศีรษะของนักรบของระดับรองเช่นอาซิการุที่ถูกเรียกว่าอิรากูบิการเอาหัวศัตรูในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในสนามรบนั้นเป็นเรื่องยากนอกจากเป็นการต่อต้านของศัตรูแล้วเพื่อนของเขายังเข้ามาช่วยเหลือและก็แทงซามูไรทางด้านหลังขณะที่กำลังวุ่นอยู่กับการต่อสู้เพื่อที่จะตัดหัวศัตรูที่อยู่ข้างหน้านั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมซามูไรบางคนถึงเล่นอย่างปลอดภัยและจับหัวของศัตรูที่บาดเจ็บหรือตายได้อย่างที่เราเห็นในภาพนั้นที่ซามูไรคนนั้นตัดหัวของศัตรูที่ตายไปแล้วฉากต่อมาที่เราได้เห็นคือความพ่ายแพ้ในสนามรบของขุนศึกซามูไรที่ต้องยอมแพ้ต่อทุรนกะในช่วงวัยเด็กหลังจากพ่ายแพ้ทางเลือกแรกที่ขุนศึกมีก็คือต้องหนีนี่คือทางเลือกเดียวที่น่าอับอายที่สุดสำหรับชีวิตของซามูไรและไม่คู่ควรกับชนชั้นซามูไรอาเกจิมัตสึฮิเดะหรืออาเกจิจินไซในโชกุนหนีออกจากสนามรบเมื่อเขาพ่ายแพ้กับฮิเดโยชิซึ่งเป็นไทโกในที่สุดเขาก็ถูกชาวนาฆ่าระหว่างหลบหนีซึ่งเป็นความตายที่น่าสังเวชที่สุดเท่าที่ขุนศึกจะจินตนาการได้ในประวัติศาสตร์ตัวเลือกที่สองเขาคือการต่อสู้อย่างที่สุดของชีวิตอย่างเช่นโอดะโนบุนางะหรือคุโรดะโนบุฮิสะในโชกุนสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เกือบทั้งหมดต่อกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากกว่าของอิมากาวะโยชิโมโตะให้เป็นชัยชนะได้โดยการเปิดโจมตีด้านหน้าที่ค่ายหลักของโยชิโมโตะในยุทธการที่โอเกะฮัตสึมะทางเลือกที่3ก็คือเซปุกุผ่าท้องตัวเองควานท้องตัวเองตายกล่าวกันว่าโนบุนางะทำพิธีเซปุกุหลังจากที่ตระหนักว่าการต่อต้านกองทัพของอาเกจินั้นไร้ประโยชน์โนบุทาดะบุตรชายของเขาก็เดินตามแบบอย่างของพวกเขาที่ในพระราชวังนิโจซึ่งเขาถูกกองทัพของอาเกจิล้อมอยู่ด้วยเมื่อชิมิสึมุเนฮารุผู้ปกครองปราสาททากามัตสึซึ่งถูกอิเดโยชิปิดล้อมและน้ำท่วมตกลงที่จะสงบศึกเขาก็ได้กระทำสงครามเซปุกุบนเรือต่อหน้ากองทัพของฮิเดโยชิโดยมีเงื่อนไขว่าทหารของเขาจะต้องได้รับการไว้ชีวิตเขายังคงได้รับการยกย่องในความภักดีและความกล้าหาญที่ไม่มีใครเทียบได้วิธียอมรับความพ่ายแพ้และความรับผิดชอบด้วยการคว้านท้องตัวเองเช่นนี้ได้รับการอย่างสูงในหมู่ชนชั้นซามูไรนี่เป็นวิธีดั้งเดิมที่สุดและได้รับการปฏิบัติตาม 90% ของทั้งหมดนั้นเมื่อมิซึกุชิทำพิธีเซปุกุหลังจากพ่ายแพ้กับโทรนากะเขาก็เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดแม้ว่าความปรารถนาจะได้รับความช่วยเหลือจากขุนศึกของศัตรูจะไม่ได้ก็ตามเขาเลือกให้โทรนากะมักเป็นคนตัดคอของเขาในยามที่เขาสิ้นแรงที่จะคว้านท้องต่อไปซึ่งนั่นคือความลับของโทรนากะที่เกี่ยวกับว่าเด็กชายอายุ12ได้ตัดคอซามูไรที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งขาดในฉับเดียวที่จะเล่ากันต่อในเรื่องนี้
ย้อนกลับไปในการต่อสู้ครั้งแรกของโทรานากะเมื่อ46ปีที่แล้วชายคนหนึ่งวิ่งผ่านสนามรบและกรีดร้องขึ้นมาว่าสงครามจบลงแล้วและโทรานากะก็ได้รับชัยชนะต่อมิโซกุชิซึ่งยอมแพ้อย่างเป็นทางการในตอนนั้นโทรานากะเองยังเป็นเพียงเด็กชายอายุเพียง12ปีชัยชนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาและมิโซกุชิทำเซปุกุฟานทองตัวเองตายโดยมีโทรานากะเป็นฝ่ายช่วยตัดคอของเขาเป็นครั้งสุดท้ายกลับมาอยู่ที่ในปัจจุบันโทรานากะและผู้ติดตามของเขากำลังรอคอยการมาถึงของน้องชายของเขาซาเอกิโทรานากะแนะนำให้เขารู้จักกับอันจินและต่อมาเขาก็จ้างคิคุให้อยู่กับน้องชายเป็นเวลา1สัปดาห์โอมิต้องมาเผชิญหน้ากับจินหัวหน้าซ่องโสเภณีต่อว่าเธอถึงเรื่องเธอปล่อยให้อันจินนอนกับคิคุโดยประกาศว่าตอนนี้โรงน้ำชาของจินนั้นเสื่อมทรามไปแล้วแต่เธอแนะนำให้เขาหาหญิงโสเภณีคนอื่นมาเป็นเพื่อนและยังบอกอีกว่าจิตใจของจอนนั้นไม่ได้อยู่กับคิคุแต่หากอยู่กับคนอื่นต่างหากแล้วจอนแบล็กทอนถามเกี่ยวกับบทบาทของเขาในแผนการเวหาสีชาติกับโทรานากะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาสงสัยว่าเขาจะได้เป็นผู้บังคับบัญชาการเดินเรือหรือไม่แต่โทรานากะยังไม่ได้ตัดสินใจและมาริโกบอกให้เขาปล่อยมันไปจนกว่าจะถึงเวลานั้นจอห์นแบล็กทอนบอกว่าเขาพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างเพื่อต่อสู้กับโทรานากะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นใดขึ้นก็ตามในฉากถัดมาฮิโรมัตสึไปเยี่ยมฟูจิและพูดคุยเกี่ยวกับเธอและสามีและลูกที่ล่วงลับไปแล้วเขาได้นำเอาเท่าอัฐิของลูกและสามีของฟูจิกลับมาให้เธอประกาศว่าเธอจะฆ่าตัวตายหลังจากที่งานของเธอสิ้นสุดลงและเขาก็ถามเธอว่าทำไมไม่เลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อเป็นเกียรติแก่ความทรงจำของพวกเขาที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นเสียสละชีวิตตนเองเพื่อให้ทุกคนได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ซาเอกิได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับโทรานากะนาคาเกโดะบุนทาโรอันจินและคนอื่นๆโดยเขาเล่าเรื่องราวของโทรานากะในวัยเยาว์ในการต่อสู้และในฐานะตัวประกันเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันจะยิ่งใหญ่สักเพียงใดที่หากว่าเขาได้เป็นเจ้าเมืองเจ้าแคว้นแห่งเมืองอีซูแห่งนี้และยอมรับว่าเขาได้รับข้อเสนออื่นแล้วทันใดนั้นเองก็มีทหารคนหนึ่งวิ่งเข้ามาบอกว่าคนของซาเอกิได้ปิดถนนทุกสายที่ออกจากเมืองอีซูแล้วชายคนนั้นส่งเอกสารและอิโรมัสึก็อ่านออกเสียงว่าสภาผู้สำเร็จราชการขอให้โทรานากะปรากฏตัวในโอซาก้าเพื่อตอบข้อกล่าวหาเรื่องการทรยศของเขาพวกเขาขอให้โทรานากะตอบต่อซาเอกิว่าจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่ถึงในตอนนี้โทรานากะได้ทราบทันทีว่าอิชิโดได้รับน้องชายของเขาเข้าอยู่ในตำแหน่งสภาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แทนเขาแล้วจากนั้นซาเอกิก็บอกกับนาคาโดะว่าเขาได้รับคำสั่งให้ทำเซปุกุจากการสังหารโจเซนนาคาโดะกำลังใจเอื้อมมือไปรับคำสั่งนั้นมาแต่โทรานากะก็บอกกับลูกชายของเขาว่าอย่ารับและบอกกับซาเอกิว่าเขาจะพิจารณาและตอบเรื่องนี้ภายในวันพรุ่งนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินมาริโกอธิบายให้จอนฟังว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรพวกเขาและเธอจะต้องถูกกวาดต้อนไปยังโอซาก้าและกราบลงแทบเท้าของอิชิโดะเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้แต่จอห์นแบล็กทอนไม่ยินยอมในความคิดนั้นเขาคิดหาหนทางที่จะต่อสู้และหนีไปจากที่นี่ให้ได้ในขณะเดียวกันโทรานากะก็ครุ่นคิดเกี่ยวกับอดีตของเขาถึงการที่เขาได้รับชัยชนะครั้งแรกและศัตรูของเขาก็ได้สาปแช่งเอาไว้เขาได้ใคร่ครวญถึงการตัดสินใจต่อมาจินได้เข้ามาหาเขาและขอให้เขาพิจารณาความคิดของเธอเกี่ยวกับโรงน้ำชาแห่งหนึ่งในเอโดะแต่เขาก็บอกเธอว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้เพราะอนาคตของเขามันช่างแสนสั้นแต่เธอก็บอกเป็นในๆว่าอาจมีวิธีอื่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของเขาได้การที่จินเข้ามาพบโทรานากะนี่แหละซึ่งเป็นที่มาของแก่นหลักของซีรีส์เรื่องนี้ที่ใช้ชื่อว่าแท่งแห่งเวลาหรือใช้ภาษาไทย
ามสำนวนของเราว่าชั่วเวลากาลลอยซึ่งเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายให้เข้าใจว่าทำไมถึงใช้คำนี้และเดี๋ยวจะอธิบายถึงเหตุการณ์ตอนสุดท้ายที่ช็อกทุกคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยในขณะเดียวกันนั้นซาเอกิก็มอบของขวัญให้ยาบูชิเงะซึ่งเป็นหัวของนายพลคนหนึ่งของยาบูชิเงะที่ส่งไปหาอิชิโดที่โอซาก้าแต่ว่าถูกตัดคอส่งกลับมาซึ่งหมายความว่าอิชิโดไม่ยอมรับสิ่งที่ยาบูชิเงะเสนอไปหลังจากนั้นยาบูชิเงะก็ไปที่บ่อน้ำพุร้อนส่วนนากาโดะและโอมิก็มาอาบน้ำร้อนอยู่ด้วยกันและหวนนึกถึงชีวิตอันสงบสุขในอดีตซาเอกิได้เผชิญหน้ากับหลานชายของเขาและโอมิหลังจากที่ได้ยินการสนทนาของพวกเขาซาเอกิบอกให้นากาโดะคิดถึงอนาคตของเขาด้วยส่วนยาบูชิเงะมองดูผืนน้ำพร้อมกับอันจินและพยายามสอนวิธีใช้ดาบให้เขาบุนทาโร่เฝ้าดูจากระยะไกลแต่ก็เข้ามาใกล้พร้อมกับชักดาบออกมาในขณะที่อันจินล้มลงเขาเอาดาบจ่อไปที่คอของจอนแบล็กทอนแต่ว่ายาบูชิเงะงามเอาไว้บุนทาโร่จึงเดินจากไปในค่ายทหารโทรานากะเขียนเจตจำนงของเขาไว้ในมรดกโดยทิ้งที่ดินของเขาไว้ให้ลูกหลานของเขาเมื่อโตขึ้นนอกจากนี้เขายังเขียนด้วยว่าจินเจ้าของซ่องโสเพณีควรมีที่ดินส่วนหนึ่งในเอโดะเพื่อใช้ตามที่เธอต้องการบุนทาโร่เข้ามาใกล้และขออนุญาตเอาศีรษะของคนเถื่อนก่อนที่เขาจะตายโดยอ้างว่าเขาไม่ชอบสายตาที่แบล็กทอนมองมาริโกโทรานากะถามบุนทาโร่ว่าเขาเชื่อว่ามาริโกกำลังนอกใจเขาหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็จำเป็นต้องเอาหัวเธอและอันจินด้วยแต่บุนทาโร่ไม่ได้กล่าวหาภรรยาของเขาโทรานากะบอกว่าเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะกล่าวหาอันจินได้เช่นกันบุนทาโร่จึงจากไปโทรานากะถามมาริโกะว่าความภักดีที่แท้จริงของเธออยู่ที่ไหนเธอพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูของพ่อของมาริโกะศัตรูที่เคยตัดคอพ่อของมาริโกะหรือว่าเธอจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างคนเถื่อนคนนั้นในเย็นของวันนั้นโทรานากะบอกกับซาเอกิว่าเขาจะไปโอซาก้าเพื่อตอบสภาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เขายอมรับว่าแผนเวหาสีชาติเป็นความผิดพลาดและคนของเขาก็ตกใจจอร์จแบล็กทอนลุกขึ้นด้วยความไม่เห็นด้วยและเดินจากไปซาเอกิแจ้งว่าจะพาเขาไปโอซาก้าในวันรุ่งขึ้นในคืนนั้นซาเอกินอนกับคิคุและบอกกับเธอว่าเขาจะพาเธอไปอยู่ที่ปราสาทที่เอโดะกับเขาเพื่อให้คิคุเป็นเมียคนที่7ของเขาคิคุถามซาเอกิว่าเรามาเล่นแบบอื่นกันไหมเพื่อสร้างความสุขกันในมากกว่านี้ในคืนนี้เพราะเธอมีของเล่นแบบใหม่และเขาก็ตอบตกลงคิคุก็เดินจากไปเมื่อออกจากห้องเธอก็วิ่งหนีไปทันทีและในทันทีนั่นเองนะฮะกระดกก็มาถึงโดยฆ่าทหารองครักษ์ของซาเอกิคนแรกจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปฆ่าซาเอกิซาเอกิพยายามคลานหนีออกไปจากห้องแห่งนั้นนะฮะกระดกเดินตามเข้ามาเพื่อที่จะตัดคออาของเขาให้ได้เขาจะฆ่าอาของเขาเพื่อที่จะให้พ่อของเขาปลอดภัยแต่สุดท้ายนางฮากาโดะก็พลาดท่าเหยียบก้อนหินแล้วลื่นล้มลงไปศีรษะฟาดกับก้อนหินและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งซีรีส์ก็จบตอนเอาไว้ในตอนนี้ในขณะที่ซาเอกิมองดูความตายของหลานชายที่ค่อยๆตายอย่างทรมานและพูดขึ้นว่ามันคุ้มค่ากันไหมกับการตายที่ไม่สดสวยอะไรเลยแบบนี้ต่อไปนี้ก็จะมาอธิบายขยายความในธีมหลักของเรื่องในตอนนี้กับสำนวนที่ว่าชั่วเวลากาลลอยซึ่งเป็นหนึ่งในธีมหลักในโชกุนตอนที่7ซึ่งจริงๆแล้วโชกุนตอนที่7ใช้ชื่อตอนนี้ว่าแท่งแห่งเวลาซึ่งหมายถึงฉากที่มีโทรานากะและจินเจ้าของซ่องบ้านต้นหลิวได้พูดคุยกันที่แสดงความหมายของวลีนั้นซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่าแท่งเวลาหมายถึงแท่งธูปที่จุดเอาไว้แต่ในความหมายของไทยเราไม่ชอบจุดธูปเราใช้กะลาที่มีรูรอย
เหมือนยามที่เราชนไก่ซีรีส์ในตอนนี้จึงนำสำนวนนั้นมาใช้แทนจากแท่งเวลาที่จุดธูปเอาไว้กลายเป็นชั่วเวลากาลาลอยในโชกุนตอนที่6 Lady of the Willow World แนะนำตัวละครของจินซึ่งในตอนแรกเจรจากับมาริโกเกี่ยวกับราคาที่แบล็กทอนจะจ้างโสเภณีคิคุเป็นเวลา1คืนจินเป็นตัวละครที่ดูเรียบง่ายแต่ฉลาดมากและมีไหวพริบในโชกุนซึ่งใช้สัญชาตญาณและประสบการณ์ของเธอสร้างความประทับใจให้ทุรนกะในระหว่างที่พบปะกันในชั่วเวลากาลาลอยสั้นๆในตอนที่7นอกจากนี้จินก็ค่อนข้างไม่น่าไว้วางใจเช่นเดียวกันเนื่องจากเธอพูดเป็นในกับคาชิกิโอมิยังขาดความรับผิดชอบความสนใจของแบล็กทอนในเกี่ยวกับมาริโกในสถานที่ซึ่งเธอบอกว่าที่นี่เป็นส่วนตัวและเป็นความลับที่สุดของเมืองนี้ดังที่แสดงให้เห็นในโชกุนตอนที่7วลีที่ว่าชั่วเวลากาลาลอยเป็นวิธีบทกวีในการพูดถึงช่วงเวลาหรือช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเริ่มต้นการสนทนาระหว่างโทรณกะกับจินเรามองเห็นธูปเล็กๆกำลังไหม้อยู่กลางห้องธูปทำหน้าที่เป็นตัวจับเวลาแห่งการสนทนาของพวกเขาและถูกมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเวลาด้วยความเคารพและความรอบคอบกับการสิ้นสุดที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าด้วยวิธีนี้พวกเขาจะสามารถพูดจาอะไรตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาพูดคุยกันและโทรณกะซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีงานยุ่งมากจะไม่เสียเวลาเลยโทรณกะยินยอมให้จินมีเวลาตามที่สัญญากับเธอไว้แม้ว่าทุกอย่างจะดำเนินไปก็ตามจินต้องการหารือเกี่ยวกับธุรกิจโสเภณีของเธอและโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังเอโดะซึ่งโทรณกะได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญบางอย่างสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของจินเกี่ยวกับกิจการและความสนใจแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลประโยชน์ทางการเงินของเธอเช่นกันจินอธิบายความสำคัญที่สำคัญที่สุดของธุรกิจของเธอและวิธีที่ธุรกิจดังกล่าวสนับสนุนผลประโยชน์ของโทรณกะเช่นกันโดยพิจารณาว่าเขาสามารถมอบของขวัญให้ทั้งแบล็กทอนและซาเอกิด้วยการเยี่ยมชมบ้านต้นหลิวของเธอจินขอให้เขาก่อตั้งโรงน้ำชา2แห่งที่คล้ายคลึงกับบ้านต้นหลิวซึ่งเป็นซ่องแบบดั้งเดิมที่หรูหรากว่าในเอโดะจินจดทุกสิ่งที่โสเภณีในสายอาชีพที่เสียสละเวลาวัยสาวและวัยสวยของพวกเธอเอาไว้โดยขอให้โทรณกะก่อตั้งสมาคมโสเภณีในเอโดะขึ้นมาเธอไม่เพียงแต่มองหาธุรกิจของเธอเท่านั้นแต่เธอยังมองหาสวัสดิภาพของโสเภณีของเธอด้วยเช่นกันโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรูปแบบวิชาชีพที่ยกระดับทั่วประเทศญี่ปุ่นเมื่อหมดเวลาโทรณกะปฏิเสธคำขอของจินในตอนแรกแต่ต่อมาเขาก็รู้สึกประทับใจกับความเข้าใจของเธอในการก้าวขึ้นสู่ความโดดเด่นและกลวิธีอัญชันฉลาดของเขาด้วยเหตุนี้เองในวันที่โทรณกะสั่งให้เสมียนของเขาช่วยจดมรดกอะไรต่างๆของเขาโทรณกะจึงใส่คำขอโรงน้ำชาของจินเอาไว้ในพิธในกรรมของเขาด้วยนั่นเป็นเพราะโทรณกะต้องการตอบแทนสัญชาตญาณอัญชันฉลาดของจินเกี่ยวกับกลยุทธ์และอนาคตของเขานั่นเองเนื่องจากเขามองเห็นสติปัญญาอันยิ่งใหญ่และความคิดเชิงกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันในตัวของจินก่อนที่เวลาอันจำกัดจะหมดลงโทรณกะมองเห็นสติปัญญาอันยิ่งใหญ่และความคิดที่เกี่ยวกับจินที่เธออนุมานได้ว่าโทรณกะจะไม่ยอมให้ตัวเองทำผิดพลาดโดยประมาทโดยปล่อยให้ตัวเองเปิดกว้างและมีที่พึ่งเธอคาดหวังว่าโทรณกะจะมีกลอุบายมากมายและเพียงแซงทำเป็นทัศนคติที่ยอมจำนนที่จะกลับไปสู่โอซาก้าเธอยังมีความเชื่อมั่นต่อโทรณกะอย่างชัดเจนเพราะเธอเข้าใจว่าการได้รับความฝึกฝนมาจากความยากลำบากในอดีตและในวัยเด็กนั้นจะกลายเป็นสิ่งดีที่สุดในสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นอย่างไรด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้โทรณกะจึงตอบแทนสติปัญญาและความศรัทธาของจินด้วยการใส่คำขอของเธอเอาไว้ในพิธีกรรมของเขาในซีรีส์โชกุนที่เราเห็นไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงการเสียชีวิตของนาฮากะโดะกันบ้างนับเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดและน่าสยดสยอง
ซึ่งเพิ่มความสมจริงของรายการคำเตือนของซาเอกิที่มีต่อนาคาโดะเป็นลางบอกเหตุถึงผลลัพธ์อันน่าสลดใจลูกชายของโทรนากะต้องถึงวาระเพราะนิสัยอันประมาทและอวดดีของเขาการเสียชีวิตของนาคาโดะในโชกุนตอนที่7นั้นเป็นเรื่องอันน่าสยดสยองพอๆกับความน่าตกใจแปลกใจโดยเป็นการยืนยันถึงความคาดเดาไม่ได้ของซีรีส์เรื่องนี้และเพิ่มเดิมพันสำหรับ3ตอนสุดท้ายของเรื่องราวของโทรนากะในขณะที่ตอนล่าสุดของโจกุนนั้นเน้นไปที่เรื่องราวของโทรนากะเป็นหลักและการนำเสนอภาพรวมของการต่อสู้ครั้งแรกของเขาแต่ก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่กับโยชิอินากะโดะลูกชายของเขาเองซึ่งคาดว่านาคาคาโดะน่าจะรู้สึกผิดหวังที่อาของเขาทรยศต่อพ่อของตนเองเขาจึงพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้โทรนากะมอบตัวและแน่นอนว่านาคาโดะไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้พ่อของเขาทราบเกี่ยวกับแผนการของเขาด้วยความช่วยเหลือของคิคุซึ่งทำงานเป็นโสเภณีของซาเอกิในคืนนั้นนาคาโดะและซามูไรคนอื่นได้ซุ่มโจมตีน้องชายของโทรนากะและเกือบเอาชีวิตของเขาไปได้อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ฮานาคาโดะล้มเหลวในการฆ่าซาเอกิเท่านั้นแต่เขายังเสียชีวิตซึ่งในกระบวนการนี้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่น่าสลดใจหรือด้วยอะไรก็ตามนับเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์คนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เวลาช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ที่เราจะได้พบกับความเข้มข้นใน3ตอนสุดท้ายที่เราจะได้ชมกันในทุกวันอังคารสำหรับการเสียชีวิตของโยชิอินาฮาคาโดะเป็นเรื่องที่บอกให้เรารู้ว่าลูกชายของโทรนากะคนนี้ทำอะไรด้วยความประมาทตลอดตัดสินอะไรที่ไม่ใช้ความคิดตลอดเวลาที่สร้างปัญหาให้พ่อของเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องการสังหารเนบาระโจเซนซึ่งทำให้เกิดเหตุใหญ่ขึ้นมานั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่โทรนากะอาจจะคิดว่าต่อไปสงครามจะต้องเกิดอยู่แล้วแต่การที่สังหารเนบาระโจเซนด้วยวิธีที่สกปรกไม่ใช่วิธีของซามูไรนั้นเป็นสิ่งที่เขาเองก็ยอมรับไม่ได้และเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่ได้ปลื้มลูกชายคนนี้มากมายเท่าไหร่สำหรับในประวัติศาสตร์จริงนั้นอิเอเยสึซึ่งเป็นโชกุนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องราวตัวหลักของซีรีส์เรื่องนี้ที่ดัดแปลงมาเป็นชีวิตของโยชิอิโทรนากะนั้นเขาก็สูญเสียลูกชายคนโตไปด้วยเช่นกันแต่จะสูญเสียอย่างไรนั้นให้กลับไปดูในเรื่องราวที่ผมเล่าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในช่วงชีวิตของอิเอยาสึซึ่งเป็นตัวจริงในประวัติศาสตร์ของโทรนากะเอาไว้กลับไปย้อนดูในเรื่องนั้นเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ในท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์และก็ทุกท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับ